สวัสดีค่ะเทปนี้นะคะเป็นสรุปเนื้อหาหน่วยเรียนที่6หน่วยเรียนที่7และหน่วยเรียนที่8นะคะซึ่ง3หน่วยเรียนนี้ใช้ในการสอบปลายภาคในรายวิชาคณิตศาสตร์และการประยุกต์ทางการเงินหัวข้อที่จะสรุปก็จะมีบทที่6บทที่7และบทที่8นะคะบทที่6จะเป็นการประยุกต์มูลค่าของเงินตามเวลามี3หัวข้อด้วยกันคือ1นะคะการคำนวณมูลค่าเงินอนาคตการคำนวณมูลค่าเงินปัจจุบันนะคะของกระแสเงินสดแบบผสมนะคะ2เป็นสมการมูลค่าของการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้นะคะ3เป็นการคำนวณเงินผ่อนนะคะของเงื่อนไขการชำระหนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขนะคะบทที่7นะคะหรือหน่วยเรียนที่7นะคะจะเป็นการประยุกต์มูลค่าเงินตามเวลาในเรื่องของการคำนวณมูลค่าตราสารหนี้นะคะจะมีมูลค่าตราสารหนี้และก็อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในตราสารหนี้นะคะซึ่งบทนี้จะเป็นการนำเรื่องของมูลค่าเงินปัจจุบันนะคะมาประยุกต์ใช้นะคะในส่วนของอัตราผลตอบแทนนั้นนะคะก็จะมีคำนวณ2ผลตอบแทนคือ1อัตราผลตอบแทนจากดอกเบี้ยหรือที่เรียกว่า current yield และ2อัตราผลตอบแทนที่ถือจนครบกำหนดไถ่ถอนนะคะหรือ yield to maturity ตัวย่อคือ YTM นะคะบทเรียนที่8นะคะหรือหน่วยเรียนที่8จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการลงทุนนะคะมีอยู่4เครื่องมือนะคะที่คำนึงถึงมูลค่าเงินตามเวลาก็คือ1นะคะDPB นะคะหรือตัว discount payback period นะคะ2นะคะ NPV นะคะย่อมาจาก net present value นะคะ3 PI นะคะย่อมาจาก profitability index นะคะและ4 IRR ย่อมาจาก internal rate of return นะคะซึ่งอาจารย์ได้ทำคลิปนะคะให้โจทย์แล้วก็มีการอธิบายโจทย์เพิ่มเติมนะคะในบทเรียนที่6และบทเรียนที่8นะคะยังไงก็ฝากนักศึกษานะคะที่สนใจเข้าไปติดตามแล้วก็ทบทวนจากคลิปที่อาจารย์จะทำไว้ให้ได้นะส่วนบทเรียนที่7นี้นะคะไม่ได้ทำคลิปนะคะเนื่องจากว่าบทเรียนนี้ได้มีการฝึกทำไปแล้วในชั้นเรียนนะคะที่ให้จัดกลุ่มกันแล้วก็ทำควิซส่งนะคะยังไงก็ฝากทบทวนด้วยตัวเองด้วยนะคะแต่บทเรียนที่6บทเรียนที่8นะคะฝากติดตามในคลิปได้นะคะสรุปข้อสอบปลายภาคนะคะก็จะมีข้อสอบออกทั้งหมด4เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกคือดอกเบี้ยบัตรเครดิตนะคะอยู่ในบทที่3นะคะซึ่งเรื่องนี้เรียนไปตั้งแต่ต้นเทอมแล้วนะคะแต่จะนำมาสอบในปลายภาคนี้ก็ฝากทบทวนด้วยนะคะบทหัวข้อที่2นะคะจะเป็นบทที่6การประยุกต์มูลค่าของเงินตามเวลานะคะหัวข้อที่3นะคะจะเป็นบทเรียนที่7นะคะการประเมินมูลค่าตราสารหนี้นะคะและเรื่องสุดท้ายนะคะจะอยู่ในบทที่8นะคะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการลงทุนนะคะทั้งนี้ก็ไปทบทวนเนาะเพราะว่าอีกไม่กี่วันก็จะสอบปลายภาคแล้วนะคะและขอให้นักศึกษาทุกคนนะคะโชคดีนะคะในการทำข้อสอบนะคะทำข้อสอบอย่างเต็มที่นะคะให้ได้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้และก็ขอให้ได้เกรดตามที่เราตั้งใจไว้นะคะถ้านักศึกษาท่านใดต้องการคำอธิบายเพิ่มเติมนะคะหรือพบข้อสงสัยตรงไหนก็ติดต่อนะคะอาจารย์ธริศยานะคะเข้ามาได้นะคะและอาจารย์จะนะไปทำเทปหรือทำคลิปเพิ่มเติมเพื่ออธิบายแล้วก็ตอบข้อสงสัยให้แก่นักศึกษานะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ